การใช้วิธีการฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นนับวันก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีปัจจัยต่างๆที่พร้อมจะกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นคนรอบข้างจําเป็นที่จะต้องคอยหมั่นสังเกตและก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่สําคัญคือจะต้องไม่เอาสิ่งที่เกิดกับตัวเราเองไปตัดสินคนที่เขากําลังมีปัญหาอยู่ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับระบุว่าในเวลาเพียงแค่ทุกๆ40วินาทียังไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำจะมีคนพยายามก่อเหตุฆ่าตัวตายแล้วนะฮะในขณะที่ผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสูงถึงปีละ800,000คนและการฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุอันดับ2ของการตายในคนที่มีอายุระหว่าง15-29ปีด้วยครับ ส่วนประเทศไทยมีสถิติค่คาตัวตายเฉลี่ย6คนต่อประชากร100,000คนนะคะหมายความว่าใน100,000คนจะมีคนที่ค่าตัวตายถึง6คน hmm. หรือว่าถ้าย้อนหลัง5ปีเนี่ยเฉลี่ยตกปีละกว่า4,000คนเลยทีเดียวอยู่ในระดับปานกลางถ้าเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นที่มากกว่าถึง3เท่าและเมื่อแยกย่อยลงไปช่วงวัยรุ่น10 19ปีจะพบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ยสำเร็จปีละประมาณ150-160ถึงคนส่วนกลุ่มคนอายุ15-19ถึงปีเป็นกลุ่มที่มากที่สุดกว่า80%เซนะคะกรมสุขสขออภัยค่ะกรมสุขภาพจิตบอกว่าปัญหาหลักๆก็มาจากความเครียดเรื่องของการเรียนเรื่องแรงกดดันจากครอบครัวลามสู่กดดันตัวเองด้วยหรือว่าความรักที่ไม่สมหวังนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ ไปสู่การฆ่าตัวตายได้อีกมากนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่มีให้เห็นบ่อยครั้งเรื่องของยาเสพติดซึ่งในยุคนี้เกิดความเครียดได้ง่ายเพราะว่ามีสื่อในมือที่นำไปสู่การเปรียบทเทียบแล้วก็เลียนแบบด้วยทำให้เกิดการฆ่าตัวตายแบบ เรียนแบบกันต่อๆกันนะคะนะครับทีนี้ว่าคนรอบตัวอย่างเราเราเนี่ยเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะฮะวิธีการสังเกตนะครับคุณผู้ชมเราต้องดูสัญญาณครับสัญญาณที่อาจจะนําไปสู่การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่นรวมถึงกลุ่มอื่นๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันก็คือมักจะประสบปัญหาชีวิตแล้วปลีกวิเวกหรือมักจะเอ่ยบอกลากับคนรอบข้างอยู่บ่อยๆแต่ทีนี้วัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณเหล่านี้ผ่านการพูดออกมาโดยตรงแต่อาจจะไประบายผ่านทางโซเชียลมีเดียของเขาเพราะฉะนั้นเพื่อน ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนั้นแพทย์แนะนําว่าไม่ควรมองข้ามในจุดนี้โดยเด็ดขาดนะครับ<ฆ>ส่วนวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นนั้นต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีความเสี่ยงเพราะว่ามีสัญญาณอย่างที่กล่าวไปเนี่ยเราต้องเฝ้าติดตามสังเกตพฤติกรรมนํทว่าจะนําไปสู่การทําร้ายตัวเองหรือไม่ในขณะที่กลุ่มที่2ก็คือเยาวชนทั่วๆไปเนี่ยเราต้องไปเพิ่มทักษะชีวิตให้เขาพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตที่พร้อมจะเข้ามาได้กเเมื่่ออนนัังคครบะ ถ้าคุณผู้ชมพบบุคคลใกล้ชิดหรือว่าตัวเองก็ได้รู้สึกว่ากําลังมีสัญญาณที่อ่านจะตัดสินใจไปสู่การฆ่าตัวตายใ,ให้ปรึกษาคนใกล้ชิดหรือว่าถ้าไม่มีใครปรึกษานะคะโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิต1323โทรไปปรึกษาไปหาทางออกในการแก้ไขปัญหาโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคนใกล้ตัวต้องช่วยกันสังเกตด้วยเรื่องของการโพสต์ลงโซเชียลระบายต่างๆต,ตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้ว<ช>ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นการระบาย <ช>แค่ครเรียกร้องความสนใจแต่ว่าตอนนี้หลายเคสที่เห็นว่ามีการโพสต์ลงไปแล้วเกิดการฆ่าตัวตาย<ช><ช>จริง